สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับหลังจากเนื้อหาตอนที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้นะครับการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตารางนะครับซึ่งเราจะนำข้อมูลนะครับมาใช้แบบตารางฐานข้อมูลนั่นก็คือการจัดเรียงการกรองหรือว่าการค้นหานะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับการเรียงลำดับข้อมูลนะครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องจัดข้อมูลของเรานะครับเป็นตารางฐานข้อมูลนะครับก็คลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่แท็บโฮมนะครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับตรง format as table ได้นะครับเดี๋ยวดูแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นมาอย่างนี้ก็คลิกโอเคนะครับนี่นะครับหรือว่าเราอาจจะไปที่แท็บ Insert นะครับแล้วก็ไปที่ Table ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมสร้างแล้วนะครับก็ไม่สามารถคลิกได้นะครับลองดูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกนะครับไปที่แท็บ Data นะครับซึ่งจะเป็นแท็บนะครับเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลนะครับซึ่งต่อมานะครับเราก็จะทดลองนะครับการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับลองดูนะครับผมต้องการนะครับที่จะเรียงลำดับนะครับคอลัมน์น้ำหนักโดยจะเรียงจากนะครับเด็กที่มีน้ำหนักน้อยนะครับไปยังเด็กที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับขั้นตอนแรกนะให้เราคลิกไปที่อะไรครับให้เราคลิกนะครับในคอลัมน์ที่จะจัดเรียงหลังจากนั้นครับก็ไปคลิกที่อะไรครับนี่นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นการเรียงลำดับค่าน้อยนะครับไปหาค่ามากนะครับคลิกครับนี่นะครับ Excel นะครับก็จะเรียงให้เรานะครับก็จะมีสัญลักษณ์นี้นะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับจะเห็นได้ว่านะครับลำดับของเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหานะครับสำหรับบางคนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำข้อมูลให้เป็นตารางฐานข้อมูลนะครับนั่นก็คือจะเรียงไม่ถูกต้องนะครับนี่นะครับเราได้แล้วนะเราเรียงด้วยน้ำหนักนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเด็กคนไหนนะครับน้ำหนักน้อยนะครับเด็กคนไหนน้ำหนักเยอะที่สุดนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเรียงลำดับนะครับจากน้อยไปมากนะครับต่อมานะเราจะเรียงลำดับนะครับจากมากไปหาน้อยนะครับโดยใช้คอลัมน์ส่วนสูงนะครับคลิกในคอลัมน์ที่จะจัดเรียงนะครับเซลล์ใดก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปคลิกที่อะไรครับจากมากไปหาน้อยนะครับนี่คือสัญลักษณ์นี้นะครับนี่นะครับก็จะเรียงนะครับซึ่งจะเรียงตามส่วนสูงนะครับจากมากไปน้อยนะครับซึ่งข้อมูลของเราก็จะปรับเปลี่ยนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการจัดเรียงนะครับข้อมูลจากมากไปน้อยนะครับต่อมานะครับเราสามารถที่จะจัดเรียงข้อมูลนะครับจากปุ่มฟิลเตอร์นะครับปุ่มฟิลเตอร์นะครับคือปุ่มไหนครับอันนี้ครับคือปุ่มลูกศรอันนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะจัดเรียงข้อมูลนะครับจากปุ่มฟิลเตอร์ได้นะครับนี่นะครับเราจะเรียงข้อมูลนะครับโดยใช้คอลัมน์วันเดือนปีเกิดนะครับโดยคลิกที่ปุ่มนี้ครับปุ่มฟิลเตอร์นะครับคลิกที่ปุ่มฟิลเตอร์ครับนี่นะครับก็จะมีไดอะล็อกนะครับขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกนะครับนี่นะครับคลิกเรียงจากอะไรครับจากน้อยไปมากได้นี่นะครับก็จะเป็นการเรียงข้อมูลนะครับได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับว่าจะเรียงจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียงข้อมูลนะครับโดยใช้เซลล์ได้นะครับหรือฟอนต์ก็ยังได้นะครับนี่นะครับสีนะครับต่างๆนี่ครับลองคลิกดูครับนี่นะครับก็จะเป็นการเรียงข้อมูลนะครับโดยใช้สีของเซลล์นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ